มดดำเผยสิ่งที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับนางเอกซุปตาชมพู่อารยาทำความดีเรื่องนี้แต่ไม่เคยพูดด้านชมพู่ดีใจกับการได้เป็นผู้ให้ถือเป็นแฟชั่นไอคอนตัวแม่ของเมืองไทยสำหรับนางเอกซุปตาชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ตบเท้าไปร่วมงานอัปเดตเทรนด์แฟชั่นถึงต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งหลายคนชื่นชมการแต่งตัวที่สมมงเจ้าแม่แฟชั่นซึ่งเจ้าตัวก็มักจะมีเสื้อผ้าเทรนด์ใหม่ๆมาให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เสมอล่าสุดชมพู่เปิดบ้านหรูในรายการตีท้ายครัวงานนี้ไม่พลาดพาชมโซนห้องแต่งตัวที่มีเสื้อผ้าแบบจัดเต็มชมพู่มอบเสื้อผ้าให้ดารารุ่นน้องอย่างที่รู้กันดีว่าสาวชมพู่เป็นคนรักการแต่งตัวเธอจึงรักเสื้อผ้าทุกชิ้นแต่ถึงคราวจำเป็นเจ้าตัวก็ต้องตัดใจระบายเสื้อผ้าออกไปโดยการขายทั้งยังเผยว่าตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วเพราะไซส์เปลี่ยนเมื่อว่างจากงานตนก็จะมาเคลียร์บ้านขณะที่พิธีกรอย่างมดดำคชาภาเผยว่าเวลาดารามารายการฉันหรือนางงามไปประกวดใครให้อ๋อไปเอากับแม่ชมบางสิ่งบางอย่างชมไม่เคยบอกใครนะคือจะเอาไปให้ดาราเด็กๆดาราใหม่ๆที่เข้ามาอะไรแบบนี้นางขนไปให้เขาโดยชมพู่กล่าวว่าบางทีเรามีเยอะหรือเราใช้งานไปแล้วพวกเราบางทีก็ใช้ซ้ำไม่ได้แต่ชมว่าจากนี้ไปเราควรจะสร้างค่านิยมว่าเราเอาของมาเวียนได้แต่บางทีเจ้าภาพก็จะไม่ค่อยแฮปปี้แบบฉันจ้างเธอแล้วทำไมเอาชุดเก่ามาเวียนมันก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีเดี๋ยวนี้ทุก 1-2 เดือนที่บ้านต้องมีราวผ้าเหมือนกับทำคร่าวๆเอาไว้เพื่อที่ว่าเราตื่นเช้ามาปุ๊บอาบน้ำแล้วก็หยิบเลยแต่ต้องคิดเป็นสต็อกเอาไว้เพราะเราลูก3 คนแล้วจะมาใช้เวลานั่งดูนั่งเลือกมากไม่ได้